แก่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนไหลบ่าสู่ฝนทางเสรีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับ13พฤศจิกายน2557แล้วนะครับก็หายไปนะครับไม่ได้นำประเด็นการเมืองมาพูดแบบนะถึงพริกถึงขิงนะครับในระยะหนึ่งคิดว่าวันนี้นะครับคงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องค้นหาสาระของการเดินหน้าสู่การปฏิวัติแล้วนะครับพี่น้องครับรอเสรีไทยรอขบวนการนักการเมืองรอขบวนการของกลุ่มต่างๆนปช.อะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็คงจะอยู่ในสภาพเดียวกันว่ารอด้วยความหวังนะครับแต่ว่าถ้าเราไปนึกซะว่าจะต้องมีคนมาทำให้นะครับแล้วเราอยู่เฉยๆแค่รอหรือว่าทำอย่างเดิมไปนะครับไม่มีผลแตกต่างจากที่เคยทำมานะครับแล้วเราจะไปมีความหวังเพิ่มได้อย่างไรการวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้นั้นขบวนปฏิวัติต้องเดินหน้าแล้วนะครับพี่น้องครับรอใครไม่ได้นะครับเสรีไทยเขาจะโตช้าโตเร็วนะครับยังไงมันก็ต้องโตแต่ว่าขบวนประชาชนนั้นจำเป็นจะต้องโตแล้วต้องโตด้วยตัวเองให้เป็นด้วยเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งต่อไปนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับผมพูดด้วยความจริงใจในฐานะคนที่ไม่ต้องการจะไปอยู่ในการเมืองไม่ต้องการอำนาจบารมีจากการต่อสู้นะครับผมพูดกับพี่น้องฐานะลูกหลานของพี่น้องว่าขบวนปฏิวัติของเรานั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยพี่น้องครับพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมจะชี้จะเริ่มชี้ให้เห็นถึงตัวอุปสรรคจริงๆตัวที่จะต้องทำลายตัวที่จะต้องต่อต้านและสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอะไรทุกอย่างที่ผมจะพูดต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับมักจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดเอาไปใช้กับการต่อสู้นะครับในทุกมิติที่สามารถจะพูดได้แต่ข้อมูลที่ยังเป็นประโยชน์ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องกระจายไปยังหน่วยของคนที่เขาอยู่ห่างไกลจากที่ที่พวกเรานักปฏิวัติยืนอยู่เนี่ยก็คงจะทำต่อไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอะไรหน่อมแนมนะครับก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่ฟังแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับการปฏิวัติเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รอไม่ได้แล้วครับพี่น้องมาร่วมกันนะครับคลิปที่ผมทำต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็จะได้ฟังอยู่กับตัวเองอย่างเดียวถ้าช่วงไหน MP3 นะครับมันสกัดออกมาไม่ดีนะครับหรือว่าโดนบล็อกพี่น้องก็ต้องช่วยกันผลิตซ้ำแล้วก็นำขยายต่อนะครับก็เราไปดูสาระประเด็นวันนี้นะครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนว่านะรัฐบาลคสช.ก็จริงๆก็คือเครือข่ายพระราชานั่นแหละนะครับโดยมีทหารเป็นตัวนำแล้ววันนี้ก็ออกมากันพร้อมหน้าสลอนครับกปปส.ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวที่มันประเจิดประเจ้อเกินไปนะครับเขาไม่ออกมานะครับสุเทพอภิสิทธิ์ไม่ได้แอมนะครับนักการเมืองทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคการเมืองอื่นนั้นไม่ได้เข้าถึงแม้จะเชิญไปพูดไปคุยก็เป็นลักษณะเพื่อจะไปสร้างความชอบธรรมให้เขาแค่นั้นเองวันนี้ก็เลยนะครับภาพอย่างที่เราเห็นแต่ว่าเจตนารมณ์เขาเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับประเด็นนี้นะครับไม่พูดไม่ได้นะครับพี่น้องลองตั้งใจฟังนะครับนะครับหัวข้อเอายังไงกับรัฐธรรมนูญโจร2558ผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยเขาพยายามที่จะดันรัฐธรรมนูญโจรออกมา2558นะครับโดยที่กรอบของการร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็จะออกมานะเป็นผลงานของคณะสปช.นะครับสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญก็จะเขียนออกนอกกรอบนี้ไปไม่ได้นะครับวันนี้ให้มีคนยกร่างมาแล้วแต่เราก็รู้ว่าคนยกร่างนั้นนะครับเป็นคนฝ่ายไหนบ้างแล้วเจตจำนงจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าไอ้คนที่มันเข้ามานะครับทำหน้าที่ตั้งแต่นะรวมหัวกันสร้างสถานการณ์ในบ้านในเมืองล้มการเลือกตั้ง
นะครับล้มความชอบธรรมของสภาและนักการเมืองว่าเป็นพวกโกงเป็นพวกทำเพื่อคนคนเดียวตระกูลเดียวนะครับเป็นพวกคดโกงบ้านเมืองเสียหายนะครับเป็นพวกส่งเสริมให้เกิดนะการก่อการร้ายนะเผาบ้านเผาเมืองนะครับเป็นพวกที่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนจ้องแต่จะฆ่าจะฟันกันนะครับทำผิดกฎหมายนะบ้านเมืองร้อนร้ายจะเกิดสงครามกลางเมืองเลยไปถึงขนาดว่าจะแยกบ้านแยกเมืองนะครับแต่ว่าในเมื่อนะเราเห็นนะมันย้อนภาพไปมันชัดเจนแล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับทำอย่างนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะนะทำลายระบบรัฐสภาเมื่อทำลายระบบรัฐสภาแล้วก็ทำลายอำนาจของรัฐบาลนะครับให้รักษาการก็ไม่ได้ทำลายนักการเมืองซึ่งถ้านักการเมืองอยู่สภามีความมั่นคงคนตัดสินมันคือประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาล้ม2ตัวนั้นไปปุ๊บตุลาการนั้นนะครับอำนาจอธิปไตยก็คือบริหารรัฐบาลนิติบัญญัติก็คือฝ่ายกฎหมายแล้วก็นะครับตุลาการนั้นอยู่ในมือเขาหมดเขาล้ม2อันแรกแล้วก็อันที่3นั้นอยู่ในมือเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับล้มอำนาจนะสร้างสถานการณ์ยึดอำนาจได้เรียบร้อยปุ๊บคสช.ประกาศเลยครับนะถวายคืนพระราชอำนาจตามที่กปปส.พูดมันเป็นภาษาเดียวกันเป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนเป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองนักคิดชนชั้นสูงราชนิกูลไอ้กลุ่มเดียวกันที่เห็นกันอยู่ชัดๆนะครับข้าราชการประจำบางส่วนที่หัวเอียงขวานะครับที่นะได้ประโยชน์จากการที่มีระบอบแบบเดิมๆอยู่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคสช.ยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคมนะปีนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกตัวเองขึ้นมาเป็นคสช.โดยกษัตริย์ภูมิพลเห็นชอบจากนั้นก็ตั้งนะครับนายกนะครับมีพร้อมคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐบาลแล้วก็มีนะคณะสนช.นะครับซึ่งมารับรองการตั้งนายกนะครับซึ่งก็ตั้งโดยคสช.ซึ่งก็คนเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับมันชัดยิ่งกว่าชัดว่าไอ้คนที่มันปล้นบ้านปล้นเมืองสร้างสถานการณ์ปล้นบ้านปล้นเมืองมาแล้วเนี่ยมันก็ตั้งองค์คณะของตัวเองเป็นคนไปเขียนกรอบนะครับไปเขียนเป็นคนรองรับการตัดสินใจว่าจะให้ใครขึ้นไปสู่อำนาจตำแหน่งต่างๆแล้วตัวเองก็ยัดเยียดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลจัดการงบประมาณนะครับโอ้วันนี้สร้างนี่สร้างสินเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เขาเรียกการปล้นครับปล้นเมืองครับไอ้แก๊งปล้นเมืองนี่นะปล้นประชาชนนั่นแหละครับวันนี้มันกำลังครองอำนาจอยู่นะครับไล่ตั้งแต่บนสุดมาเพื่อใครพี่น้องรู้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่นะครับมียศมีศักดิ์นะครับมีอำนาจบารมีจะเป็นนักบวชนักการศึกษานักกฎหมายนะครับข้าราชการระดับสูงทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับที่พอจะมีอำนาจบารมีองคมนตรีอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นมาครอบงำนะครับโดยการลิงก์ไปที่ตัวเจ้าแล้วทหารเนี่ยนะครับวันนี้ออกมาแสดงอำนาจเครื่อง3อันนี้มันเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเป็นตัวเดียวกันยังไม่พอครับไอ้พวกที่นะเป็นนักธุรกิจพวกชนชั้นกลางนักธุรกิจระดับสูงเนี่ยพวกนี้วันนี้เขารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันฮะถ้าฝ่ายไหนไม่เอาด้วยกับทหารไม่เอาด้วยกับเจ้าวันนี้ก็จะถูกเขี่ยตกคอไปนะครับที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เป็นนะลักษณะที่สูงต่ำกว่ากันมากเท่าไหร่บางจังหวะนั้นมันยืนเคียงกันระดับเดียวกันนะสารผลประโยชน์ร่วมกันด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้กรอบใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยฐานะนะครับการปล้นเมืองครั้งนี้เนี่ยมันมีศูนย์บัญชาการมาจากข้างบนแล้วคนที่อยู่รอบหลายรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นทหารของกลุ่มข้างบนสั่งมาถึงแม้จะมีการแตกปริอะไรกันบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วไอ้กลุ่มคนกล่าวนี้แหละครับที่มันปล้นเมืองไปแล้วนะครับแล้วพวกเราอยู่ข้างไหนฮะอยู่ข้างล่างสุดนู่นครับนะก็ไม่ต้องไปมองไม่เห็นเลยล่ะวันนี้อันนี้เขานี่มองไม่เห็นอยู่แล้วนะข้างบนสุดเนี่ยแต่พวกเราอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับทนทุกข์ทรมานกันอยู่เขาไม่เห็นหัวพวกเราพวกเราก็โผล่หัวขึ้นมาไม่ได้สักทีครับถ้าเราไม่ยอมสู้ไม่ยอมล้มวงจรอุบาทตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นนะผู้รับผลกรรมรับชะตากรรมอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายของโจรในเมื่อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโจรเนี่ยก็มีอยู่2อันนะครับยึดอำนาจยึดผลประโยชน์นะครับอำนาจผลประโยชน์พี่น้องเขาเข้ามาเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนะครับสถานภาพในตำแหน่งการย้ายข้าราชการต่างๆตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นคนถูกต้องชอบธรรมที่ทำมาผิดกฎหมายนะครับล้มล้างรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้น
นะครับกษัตริย์องค์เดียวเซียนแก๊กบอกว่าหมดละไม่มีโทษแล้วนะครับแล้ววันนี้เอาปืนนะครอบหัวคนทั่วประเทศเนี่ยนะไล่ขู่ไล่อะไรคนเนี่ยเอากฎหมาย112มายัดอีกมาปิดปากแล้วก็ยัดเยียดข้อกล่าวหาอีกอะไรอีกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องพยายามทำให้ได้เป้าหมายบอกแล้วนะครับยึดอำนาจให้ได้อำนาจเขาได้แล้วแล้วถามว่าผลประโยชน์นะครับแน่นอนครับเขาจะต้องเขียนอำนาจที่ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อท่อได้ยาวแล้วก็จะได้จัดสรรผลประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่องสัมปทานปตท.น้ำมันทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ยอมฟังครับเพราะวันนี้อำนาจอยู่ในมือมันกลุ่มโจรนั่นแหละนะครับกลุ่มเดียวกันภาษาฝรั่งเขาเรียก Royal Networks นะครับเครือข่ายพระราชานะครับตัวละครตัวสำคัญวันนี้เราเห็นกันหมดกันชัดเจนหมดแล้วที่มันออกมาเนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือยึดอำนาจเสร็จแล้วก็จัดสรรผลประโยชน์นะครับเพื่อพวกเขาให้มันกระชับให้มันแน่นยิ่งขึ้นไม่ให้ประชาชนมาท้าชิงได้อีกไม่สามารถให้นักการเมืองนะเข้ามาอ้างประชาชนแล้วก็เข้าไปท้าชิงผลประโยชน์และอำนาจจากพวกเขานะครับพวกนี้เขาเป็นพวกที่รับใช้เครือข่ายพระราชานะไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันภาษาที่มันพูดวิธีการที่มันทำยัดเยียดความผิดให้กับนักการเมืองและหากล่าวหาว่าประชาชนมันโง่เง่าเต่าตุนนะครับมันไม่ควรจะได้นะครับรับใช้เครือข่ายพระราชาก็เป็นพวกเดียวกันเอื้อประโยชน์ด้วยกันแม้กระทั่งเงินเดือนของคณะกรรมการต่างๆเนี่ยคสช.สปช.มันเพิ่มเงินเดือนขึ้นแบบหน้าด้านนะครับยึดอำนาจประชาชนมาปุ๊บแล้วตัวเองก็ร่ำรวยผิดปกติยังไม่พอนะขึ้นเงินเดือนเพื่อเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนนั่นแหละไปจ้างให้พวกที่มาทำงานรับใช้เนี่ยให้อยู่ในคำสั่งเงินเดือนเป็นแสนๆน่ะข้าราชการทำงานแทบตาย 5-6 หมื่นนะครับกว่าจะเกษียณเนี่ยพวกนี้มันได้เป็นเดือนแสนกว่าแสนกว่ายิ้มเป็นสุขพอใจครับแน่นอนเป้าหมายเขาอีกอย่างคือเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีคดีความที่ต้องมาปลดไอ้พวกนี้มันฆ่าคนไว้ไอ้พวกนี้ทำผิดกฎหมายนะครับเป็นกบฏโทษประหารชีวิตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการโกงมีทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่พรรคการเมืองฝ่ายเจ้าพรรคการเมืองฝ่ายเราเนี่ยนะครับก็มีคดีมีข้อกล่าวหานะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ต้องการจะปลดล็อกนะครับของเราในทางฝั่งประชาชนฝั่งประชาธิปไตยนี่เขาต้องการกำจัดเขาก็เอาทุกอย่างโยนมาให้แต่อีกฝั่งนั้นมันทำชั่วทำร้ายจริงแล้วก็เขาก็พยายามช่วยปลดล็อกนี่ปรส.คดีปรส.จะหมดอายุปลายเดือนนี้แล้วนะครับเอายังไงพี่น้องประชาชนเราไม่นะเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆกันอย่างนี้ตลอดไปหรือเขาก็ใช้ปืนขู่วันนี้ก็เห็นว่าจะออกไปตามบ้านนอกต่างๆจัดการกับพวกหัวแข็งมันพี่น้องก็ต้องฉลาดในการต่อสู้นะครับโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องเล่นกันใต้ดินนะครับพูดคุยกันใต้ดินอย่าให้มันประเจิดประเจิดนะครับแล้วก็ทำเป็นกลุ่มเล็กๆค่อยๆประสานกันนะครับเป็นก๊ก4สา5คน10คนแล้วก็ให้หัวไปคุยกันนะครับแล้วค่อยสานเครือข่ายมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรื่องยุทธวิธีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแน่นอนนะครับเป้าหมายเขาเนี่ยปลดล็อกคดีความแล้วก็นะให้ประโยชน์สมประโยชน์กันกับเครือข่ายพระราชาซึ่งเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะต้องกีดกันฝั่งตรงข้ามไม่ให้ไปมีส่วนร่วมมีสิทธิ์มีเสียงนะครับถ้ามันให้ไปถามก็เพื่อฟังเสร็จแต่จริงๆที่มันร่างมันมีไว้แล้วเพราะนั้นคุณชูวิทย์ถูกแล้วเฮียที่ไม่ไปน่ะนะครับเพราะว่ามันเขียนไปไม่มีประโยชน์หรอกรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันต่อนะครับมันเขียนแล้วนะแล้วปรากฏว่าอำนาจที่4เนี่ยมันล้มล้างได้ตลอดเวลาไม่มีหลักประกันอะไรเลยแล้วไปพูดเสียเวลาทำไมเสียเงินเสียทองไปร่างทำไมนี่พูดถูกเลยนะครับนอกจากนั้นกีดกันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้าไปนะขัดขวางการเขียนกฎระเบียบนะตามใจของเขาได้เขาเป็นเผด็จการครับต่อไปเขาต้องบีบบังคับประชาชนให้สยบยอมนะครับไม่ลุกขึ้นมาขัดขืนแล้วต่อไปเขาก็จะยัดเยียดครับต่อไปเนี่ยพอสยบยอมแล้วก็ยัดเยียดมันเหมือนกับไอ้โจรมันเข้ามาปุ๊บมันปล้นบ้านเสร็จปุ๊บมันข่มขืนเสร็จเฮ้ยได้ใจนี่นะครับมันไม่ต่อสู้ไม่อะไรเลยดูทำท่าเหมือนจะสมยอมด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ยัดเยียดนะครับต่อเนื่องยาวนานนะครับมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นแหละครับจะครอบงำต่อเนื่องยาวนานเหมือนทฤษฎีงูเหลือมนะครับมันจะกลืนลงไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องไม่รวมเนื้อรวมตัวไม่สู้เนี่ยมันจะยิ่งกลืนเข้าไปลึกนะถลำลึกเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าไปรอหาคนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปมองหาทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่านะครับเสรีไทยหรือว่านปช.หรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับคนที่จะสู้คือพี่น้องนะครับแต่ว่าขบวนต่างๆไม่ต้องห่วงหรอกสถานการณ์มันจะสร้าง
วีรบุรุษวีรสตรีวันนี้มันโผล่ขึ้นหลายๆที่แล้วแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการดำเนินการหลายอย่างนั้นบอกแล้วว่าตุลาคมมันเริ่มชัดเจนนะครับถึงแม้ผมจะทำนายผิดไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่านะครับผิดนี่ก็คือว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นองค์กรชัดเจนเนี่ยยังไม่โผล่แต่มันมีตัวแปรนะครับมันมีตัวแปรแล้ววันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตกลงพูดคุยกันระดับนานาชาตินั้นมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็เห็นภาพแล้วว่าประยุทธ์ไปเนี่ยนะครับศักดิ์ศรีไม่ได้มีหรอกที่เขาคุยกันนั่นน่ะนะถ้ามาถ่ายทอดทั้งหมดเนี่ยนะครับคำที่ประยุทธ์พูดนั่นน่ะมันคือโกหกตอแหลตบัดสัตว์ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่จัดให้มีการเลือกตั้งในเร็วนี้ก็หมาหัวหน้าวันนี้เขาไปคุยด้วยเพื่อผลประโยชน์เขาก็คุยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับลึกๆแล้วนั้นนะครับเขาไม่ได้คิดจะไปนะครับลงทุนหรือว่าสร้างเงื่อนไขต่อรองแล้วก็กินหอมตอมม่วนกับรัฐบาลเผด็จการนี้แน่นอนนะครับจะต้องคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนแล้วสร้างระบอบกลไกแบบประชาธิปไตยด้วยวิธีทางประชาธิปไตยนะครับ ที่รัฐธรรมนูญที่พวกนี้ทำเนี่ยเราต้องตั้งคำถามแล้วพี่น้องเฮ้ยมันจะแก้ปัญหาได้หรือวันนี้นี่ที่ผมไม่พูดไม่คุยเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรมามากมายเนี่ยนะครับจริงๆประเด็นจะโต้พวกนี้เนี่ยมันโต้ได้ทุกวันทุกวันทุกเรื่องหลายเรื่องนะครับแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องล้มกันอย่างเดียวครับต้องล้มสิ่งที่พวกนี้ทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับพี่น้องเราดูก่อนว่าไอ้พวกนี้ใครเป็นคนมาเขียนมันมีที่มาที่ไปยังไงเราเล่าไปแล้วมันเป็นโจรเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วใช้โจรมาแก้ปัญหาเผด็จการเพื่อจะได้สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีความเป็นธรรมให้ประชาชนมีเสรีภาพอยู่ดีกินดีตัดสินใจโดยตัวแทนประชาชนไปรับใช้นะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะไอ้กลุ่มนี้มันยัดตัวเองขึ้นมาเป็นคนเขียนกติกามันก็ย่อมต้องทำให้กลไกทุกอย่างผลประโยชน์ทุกอย่างนะครับอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้การบงการนะครับและฉกฉวยเอาของพวกเขาทั้งนั้นนะครับ แล้วรัฐธรรมนูญถ้ามันจะแก้ปัญหาได้สาระเนี่ยมันจะต้องไปแก้ที่เหตุของปัญหาแล้วบังเอิญว่าเหตุของปัญหาก็คือไอ้ตัวกเรกราชทั้งหลายพวกนี้แหละครับไล่ตั้งแต่ตัวกษัตริย์ลงมาทหารน่ะตัวดีกษัตริย์นะครับอำนาจของกษัตริย์นั้นถูกมาอ้างใช้เต็มไปหมดองคมนตรีมาจุนจ้านการเมืองไปพูดนู่นพูดนี่นะครับทหารของพระราชานะครับองคมนตรีนั้นน่ะสนิทแนบกันโอ้โหแล้วก็บงการนู่นนั่นนี่นะไปบงการข้าราชการบงการวงการสงฆ์วงการศาสตร์การศึกษาแล้วก็ไปใช้ได้ดังใจวงการสื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่มันจะต้องมาแก้ปัญหามันคือไอ้คนที่มันยัดตัวเองขึ้นมาเป็นคนเขียนกติกาเป็นคนกำหนดกรอบการแก้ปัญหาแล้วมันจะแก้ได้หรอครับเขามาเพื่อกระชับอำนาจของตัวเองนะครับเราพูดกันมาชัดเจนอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นกันชัดเจนเราหลงไม่ได้นะพี่น้องไอ้รัฐธรรมนูญที่เขาทำกันเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับเขียนยังไงก็ตามมันไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เพราะว่าเจตนารมณ์และบุคคลที่เข้ามาเขียนนั้นมันเป็นบุคคลที่อยู่ตรงข้ามฝั่งประชาธิปไตยนะครับการที่นะรัฐธรรมนูญจะดีไม่ดีนั้นนะครับเราไปถามว่าอำนาจสูงสุดเป็นของใครเนี่ยแล้ววันนี้ใครมันมาเขียนอยู่เนี่ยวิธีการที่มันคัดเลือกคนเข้ามามันยัดเยียดตัวมันเข้ามามันบีบบังคับประชาชนนะครับแม้กระทั่งจะนะพูดคุยไปต่อรองกับนะกลไกของรัฐเนี่ยมันไม่ยอมให้มีใส่สีเสื้อไม่ยอมให้มีสัญลักษณ์ไม่ยอมให้มีการอภิปรายทางวิชาการไม่ยอมให้สื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วพี่น้องจะไปหวังให้มันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรจะให้อำนาจวันนี้อำนาจสูงสุดถูกยึดไปแล้วเขายึดแล้วเขาข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็กะจะข่มขืนต่อแล้วก็ยังไม่พอนะครับจะให้เราสยบยอมนะปลนเปลือยทรัพย์สินแล้วก็ปฏิบัติมันอย่างดีด้วยนะครับเพราะนั้นอำนาจสูงสุดนะถ้าถามว่ามันเป็นของใครพวกนี้จะเขียนไม่มีทางให้เป็นของประชาชนหรอกครับเป็นของทหารเป็นของกลุ่มก้อนของพวกเขาแล้วก็เป็นของกษัตริย์นะกลไกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่ยังเป็นของกษัตริย์มันก็ยังเป็นของกษัตริย์แล้วเขาจะยกคนเหล่านี้ย้ายคนตัวเองเข้าไปคุมตำแหน่งต่างๆตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาเอาคนตัวเองใส่เข้าไปนะครับกลไกเป็นก็ต้องเป็นของไอ้แก๊งโจรเนี่ยนะโจรของพระราชานี่แหละนะครับโจรเครือข่ายพระราชานะครับแล้วผลประโยชน์ก็ต้องไปตกอยู่กับแน่นอนครับคนที่เขียนมันก็ได้ประโยชน์คนที่รวบอำนาจไว้ตอนนี้แล้วจะสร้างกติกา
เขาเขียนกติกาเขาก็ต้องได้เปรียบได้ผลประโยชน์นะครับคำตอบมันย่อมไม่ใช่ประชาชนอยู่แล้วนะครับนะครับสรุปวันนี้นะครับรัฐธรรมนูญที่จะออกมาก็คือเครื่องมือโจรดีๆนี่เองนะครับแล้วถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญให้มันดีเนี่ยเอาหลักตรงไหนล่ะพี่น้องนอกจากที่ว่ามาเอาสรุปกันหน่อยนะครับถ้าจะให้รัฐธรรมนูญมันเป็นตัวที่ชี้ปัญหาชี้อนาคตของประเทศทำให้เราก้าวพ้นจากวงจรอุบาทวงจรปัญหาได้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะนะครับมันต้องเขียนโดยตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ประชาชนมีกี่หมู่กี่เหล่าแล้วกระบวนการคัดเลือกนั้นให้ประชาชนเขาคัดเลือกกันมาใช่หรือเปล่าสนช.ไม่ใช่สปช.ก็ไม่ใช่นะครับมาจากคณะรัฐประหารหมดมาจากโจรอ่ะโจรกบฏนะครับนะครับแล้วพอมาตั้งให้คนยกร่างเนี่ยเป็นใครอ่ะอ้าวไปดูหน้าดูตาแล้วมันไอ้พวกนะผมไม่รู้จะหาคำอะไรมานะไอ้พวกเปรตทั้งนั้นนะครับพวกเปรตรับใช้เผด็จการทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่นักกฎหมายที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะครับที่มาขององค์คณะที่มาทำงานนะครับกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาทำงานกระบวนการในการจัดยกร่างและการทำนะประชาพิจารณ์มันทำกันแบบรวบรัดแล้วไม่ได้สาระนะครับสาระที่ออกมานั้นที่จริงเขาเขียนไว้แล้วเขาก็จะออกมาตามนั้นฟังให้เป็นพิธีเพื่อเกิดความชอบธรรมเชิญนักการเมืองเข้าไปเพื่อให้ดูว่าเขาชอบธรรมนะผ่านกระบวนการหมดแล้วนะใครบอกไม่มีประชาพิจารณ์ดีไม่ดีนะครับวางแผนไว้แล้วนี่เขาอาจจะให้มีการลงประชามติเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเขารวบรัดได้แบบปี50แล้วก็พี่น้องเอ๋ยประเทศไทยเนี่ยนะเรียกว่าศพดูไม่ได้หมอไม่รับเย็บแล้วครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่มาสาระต่างๆกระบวนการต่างๆมันต้องเป็นประชาธิปไตยฮะแต่ว่าโจรมันเขียนน่ะพี่น้องนะฮะเผด็จการมันเขียนน่ะพี่น้องจะไปหวังอะไรล่ะนี่สสรที่เป็นตัวแทนยกร่างจริงๆคนที่จะมายกร่างอ่ะนะครับมันต้องมีการนะมันต้องให้เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับนะแล้วก็จะต้องมีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางด้วยมันจะมาเล่นรวบรัดกันอย่างที่เป็นอยู่นี่ไม่ได้นะครับร่างออกมาแล้วต้องไปให้ประชาชนเห็นเอาละตอนนี้เขาก็พยายามจะถามคนนั้นคนนี้ว่ามีกรอบตรงไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีนะแต่เรารู้ว่ามันปักธงอยู่นะครับแล้วก็ดูเถอะเนื้อหาที่ออกมาเนี่ยพี่น้องเอาหลักเดี๋ยวผมจะให้หลักต่อไปอีกนะจริงๆเนี่ยช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับเราบอกว่าจำเป็นต้องปฏิรูปก็เอาก็ว่ากันแต่ช่วงที่จะปฏิรูปนั้นน่ะเราเห็นว่าคนที่มาคุมกรอบกติกาคุมกรอบกติกาคุมอำนาจคุมกลไกต่างๆนั้นน่ะมันไม่มีทีท่าที่จะเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ได้สร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับยัดตัวเองเข้ามาจริงๆแล้วขั้นตอนการปฏิรูปนั้นหลังจากที่ไอ้รัฐบาลเนี่ยไอ้โจรกบฏนี่เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมารักษาความสงบเรียบร้อยปุ๊บขบวนการปฏิรูปนั้นมันมาทำเองไม่ได้ทหารมึงเป็นใครมาทำทุกวันเนี้ยไอ้พวกที่เลือกกันมาเนี่ยเป็นใครก็รู้กันอยู่ว่าเป็นองค์คณะเดียวกับพวกโจรนะครับ Royal Networks นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหวังให้พวกนี้มาทำงานแล้วก็นะครับจะมาเขียนกติกาของประเทศมันไม่ได้ขึ้นมาแล้วประยุทธ์จริงๆต้องลงไปเลยแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งชั่วคราวก่อนตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวแทนสามารถจะบริหารประเทศได้แต่วันนี้มันเล่นเข้ามาจัดการผลประโยชน์บริหารประเทศตั้งโครงการเป็น7ปี10ปีใช้งบประมาณเพิ่มเติมเป็น3โอ้โหพี่น้อง 3.3 ล้านล้านโครงการนั้นนะตายแล้วคนไทยก็นะไม่รู้จะยอมได้ผมว่าควายมันยังไม่ยอมเท่านี้เลยคนไทยเนี่ยจุดอดทนมันนี่ยิ่งกว่าควายอ่ะควายนี่ตีมันทีเดียวนี่มันนะครับมันทนไม่ได้มันวิ่งหนีนะครับมันดิ้นนะครับเอาละแต่ว่าพวกเรานี่ถูกสนตะพายอยู่นะครับถูกหลอกถูกบีบบังคับวันนี้เข้าใจสภาพจะไม่ว่าเราโง่ไม่ได้วันนี้เราไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าเราสู้ความเลวของมันไม่ได้เราไม่ได้แพลนที่จะใช้อำนาจต่อสู้นะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ใช่เราสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเถอะครับเดี๋ยวเถอะนะครับต่อจากนี้ไปเราจะได้เริ่มคุยกันเรื่องของการจัดการกับไอ้เหล่าเผด็จการพวกนี้นะครับเราจัดการอย่างชอบธรรมด้วยนะครับฟังพี่น้องติดตามฟังแล้วผมจะรีดเอามันสมองเอาทุกอย่างนะครับในส่วนที่พูดได้จะนำเสนอเป็นข้อคิดให้กำลังใจแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้พี่น้องนะครับอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นนะครับนะจะพยายามใช้ความประณีตในการสรุปเนื้อหาสาระ
เอาที่มันเป็นประโยชน์กันจริงๆนะครับแล้วพี่น้องต้องเอาไปคิดต่อยอดนะครับแล้วก็ปฏิบัติกันได้นะครับหลักการของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะเขียนแล้วให้มันดีเนี่ยมันต้องเนื้อหามันจะต้องจำกำจัดวงจรอุบาทประเทศไทยวันนี้ปัญหามันคืออำนาจกษัตริย์ปัญหามันคือทหารที่นะครับรับคำสั่งจากกษัตริย์แล้วก็มีอิทธิพลของกษัตริย์ซึ่งผ่านมาทางองคมนตรีนั้นไปครอบงำนักการเมืองนักการศึกษาสื่อสารมวลชนแล้วก็จับไม้จับมือกับนักธุรกิจทุนกินรวบที่ได้ประโยชน์จากการค้าขายโดยใช้ชื่อกับเจ้าหรือลงทุนร่วมกับเจ้านั้นรวมหัวกันพร้อมกับนักการเมืองซึ่งเป็นพรรคของเจ้าคือประชาธิปัตย์นั้นนะครับสามารถจะจัดการอำนาจของประชาชนทุกครั้งที่อำนาจประชาชนเติบโตเขาจะอ้างหาสาเหตุช่วยกันสร้างสีตีภาพแล้วก็ล้มตัวแทนของประชาชนแล้วก็ยัดเยียดอำนาจของเองเข้ามามันถึงมีการรัฐประหารนะครับเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนะครับดีไม่ดีตอนนี้จะพุ่งกันไปอันดับ3แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ยังมีรัฐธรรมนูญที่เขียนแล้วฉีกเขียนแล้วฉีกเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับนี่คือวงจรอุบาทครับเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยทั้งหมดหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักเสียงส่วนใหญ่หลักการเลือกตั้งนะครับหลักของเสรีภาพบริบูรณ์ของประชาชนนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวใหญ่ๆมันหายไปหมดแต่มันแค่อ้างว่านักการเมืองขี้โกงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขนะรัฐธรรมนูญก็ต้องจัดการตรงนั้นด้วยวงจรอุบาทเรื่องการโกงมีอยู่จริงครับก็ต้องมาแก้ไขกันแต่ไม่ใช่ประการเป็นล้มประชาธิปไตยนะครับทั้งหมดแล้วก็เอาสาปนานะครับระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการทหารเพื่อพระราชาเนี่ยเข้ามาแล้วคิดว่านะแล้วก็ไม่มีใครตรวจสอบได้ด้วยนะไอ้ที่ว่าจะไปแก้ไขทั้งหมดตัวเองเนี่ยเลวร้ายกว่าเขาหมดนะครับอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะทนได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเนื้อหาจริงๆไอ้พวกนี้ถ้ามันเขียนมันไม่มีทางหรอกที่จะไปจัดการกับตัวมันเองนะครับเพราะนั้นอย่าได้ไปหวังเลยใครที่เพ้อฝันหวังว่าจะไปช่วยร่วมลงไม้ลงมือนะครับหรือว่ายังไปดูเรื่องเนื้อหามันอยู่เนี่ยเสียเวลานะครับวันนี้ต้องมาเตรียมการกันแล้วนะครับศึกษาหาข้อมูลมาด้วยแต่ต้องเตรียมจัดตั้งเพื่อที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วถ้าจะให้ถูกต้องรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีการลงประชามติในบรรยากาศที่เป็นธรรมนะครับคือนอกจากนะครับจัดการมีการทำประชาพิจารณาอะไรแล้วเนี่ยสุดท้ายมันไม่ผ่านประชามติไม่ได้ครับต้องผ่านครับแล้วบรรยากาศของการทำประชามตินั้นต้องนะหลังจากการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วนะครับให้ประชาชนได้รับรู้ได้อ่านได้เห็นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วนั่นแหละนะครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการลงประชามติที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วผลมันเนี่ยมันจะก็จะยืนยันได้ว่าต่อไปเนี่ยใครจะมานะอ้างนะความชอบธรรมในการล้มล้างรัฐธรรมนูญของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ละจะได้ไม่มีการฉีกกันเหมือนที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดเนี่ยพูดไปพูดมาถามว่าอำนาจคนที่มาจัดการมาพูดมาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขียนหลักการรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการให้มีการเขียนแล้วก็มีการดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นใครอ่ะอำนาจอยู่ที่ใครวันนี้วันนั้นเนี่ยนะพี่น้องถ้าประชาชนไม่มีอำนาจนะครับจะไปอะไรกับเขาได้หรอครับวันนี้นะครับถ้าไปร่วมกับเขาก็คือไปทำให้เขามีความชอบธรรมเพราะกลไกที่จะตัดสินใจคนที่จะเขียนคนที่จะดำเนินการมันไม่ใช่ประชาชนใครแหลมออกมามากมันจัดการอย่างเงี้ยพี่น้องกฎอัยการศึกยังมีอยู่เลยจะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนก็พูดเต็มที่ไม่ได้ใครแสดงมากไม่ได้นะครับก็จะกลัวว่าจะโดนหมายหัวแล้วก็มันก็ส่งทหารเข้าไปจัดการนะพี่น้องวันนี้ขอให้พี่น้องนะครับส่งข้อมูลนะทางด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนใครหายใครโดนยิงใครโดนจับฆ่าอุบัติเหตุตรงไหนไม่สมเหตุสมผลเนี่ยต้องช่วยกันนะครับสรุปนะครับพี่น้องครับโจรเขียนกรอบอำนาจและกติกานะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นรัฐธรรมนูญโจรนะครับรัฐธรรมนูญเผด็จการรัฐธรรมนูญโจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้นะครับถ้าจะให้เนื้อหาสาระนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนนั้นประชาชนจะต้องนะครับจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมต้องเป็นเจ้าของของนะของความคิดของกรอบกติกาของเนื้อหาสาระนั้นนะครับด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับเนื้อหาสาระของการจะสร้างกรอบการดำเนินการของประเทศหรือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญต่อไปนั้นนะครับ
จริงๆแล้วต้องใช้หลักสากลทั้งหมดนะครับจะเอาข้ออ้างแบบไทยๆอย่างนั้นอย่างนี้เว้นวรรคตรงนั้นตรงนี้แล้วพูดเรื่องเดียวแล้วเอามาเป็นปัจจัยหลักอ้างความเลวการโคดการโกงของนักการเมืองเสร็จแล้วก็ไปทำลายกรอบประชาธิปไตยหมดแล้วจะสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งวันนี้นักวิชาการก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะมันไม่ได้ครับนะครับประชาธิปไตยทั้งนั้นก็ไม่ต้องเรียกประชาธิปไตยครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีทางเลือกหรอกครับถ้าพี่น้องรักจะเห็นอนาคตบ้านเมืองเป็นแบบสากลเป็นแบบที่พ้นจากวงจรอุบาทแล้วจะพัฒนายั่งยืนนะครับสร้างอนาคตให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ใช่จมปักอยู่กับไอ้พวกนี้อีกเป็น10ปี20ปี30ปีเลยนะเพราะหลงยอมให้พวกนี้มาเนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกครับต้องล้มล้างนะระบอบตรงเนี้ยล้มล้างการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับวันนี้เขากำลังจะสถาปนาระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ภายใต้เผด็จการทหารและพลเรือนฟาสซิสต์ครับต้องล้มครับเมื่อล้มอำนาจเขาแล้วปุ๊บก็ต้องสร้างนะครับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนแล้วคนที่ขึ้นมาสร้างต้องนะครับต้องให้ประชาชนเป็นคนสร้างแต่ประชาชนไม่มีอำนาจสร้างไม่ได้นะครับจำเอาไว้นะครับถ้าไม่มีอำนาจสร้างไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเขียนกรอบอะไรไม่ได้เลยนะครับด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองการต่างประเทศนะครับถ้าไม่ใช่นะหลักการที่ประชาชนมีอำนาจก่อนแล้วก็มาให้ตัวแทนประชาชนเขียนอำนาจเสร็จแล้วก็สร้างกลไกอะไรกันใหม่แล้วก็ทำลายกลไกอำนาจเก่าทำลายวงจรอุบาทแล้วนะถึงจะมามีกรอบกติกาที่เรายอมรับแล้วก็เดินหน้ากันต่อเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคำว่าประชาชนมันอยู่ในนี้ครับไม่มีพระราชาไม่มีทหารที่พระราชาราชินีไม่มีทหารของใครทั้งสิ้นครับต้องเป็นทหารของประชาชนแล้วก็นะครับอยู่ใต้อำนาจของผู้ตัวแทนประชาชนไม่ใช่มาเป็นนายประชาชนนะครับกดหัวชี้นิ้วแล้วก็นะครับแดกงบประมาณกันนะครับไม่บัญญัติบัญญัติหรือเอางบประมาณไปจ้างคนมาทำงานให้เพื่อความชอบธรรมของตัวเองมันไม่ได้เลยพี่น้องยอมได้ยังไงล่ะครับนะครับวันนี้โจทย์ของพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรครับอย่าได้หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะได้ดีกว่าปี50นะครับถ้ามันยัดเยียดให้นะครับพี่น้องต้องไม่ยอมรับถ้าให้มีการลงประชามติเป็นโอกาสของพี่น้องนะเมื่อใดมันหลงมาให้เป็นลักษณะของการลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่เนี่ยเสื้อแดงเสื้อสีอื่นนะครับที่เห็นนะแล้วเราจะชี้ให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการของมันนะครับเอากันให้เห็นจะไม่เรียกว่าไม่มียั้งนะครับจะชี้กันให้เห็นทุกจุดนะครับเสร็จแล้วพี่น้องจะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่นะครับเราก็ยังนะบางคนก็ยังบอกว่าก็ให้เครดิตเขาหน่อยเขาก็พยายามทำไงแต่ผมบอกได้เลยไอ้โจรพวกนี้มันกำลังพยายามจะสร้างความชอบธรรมนะชวนนักการเมืองไปเนี่ยโหแต่กรอบมันเขียนไว้หมดแล้วมันคิดไว้หมดแล้วมันคิดไว้ตั้งแต่นู่นแล้วครับให้ตอนให้อภิสิทธิ์ขึ้นมานะครับแล้วพออภิสิทธิ์ลงจากอำนาจไปปุ๊บนะครับยิงหัวประชาชนตายปุ๊บเนี่ยมันเริ่มคิดกันใหม่แล้วยิ่งรักขึ้นมาไม่ทันเท่าไหร่เอาน้ำไล่ปุ๊บอีกน้ำปีให้หลังเนี่ยม็อบจะแช่แข็งประเทศไทยมันคิดการเลยเพราะนั้นตั้งแต่ปี54มันคิดการมาแล้วนะครับ55 6 57 3ปีหลังเนี่ยเขาไม่มีอะไรครับตั้งใจที่จะเปลี่ยนระบอบกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับแล้วจัดการกับอำนาจของประชาชนและไม่ให้ตัวแทนประชาชนนั้นเข้าไปใช้อำนาจได้เพื่อเขาจะได้รวบผลประโยชน์กันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้จะเขียนกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมทั้งที่พวกเขาเป็นโจรกบฏเป็นคนที่ฆ่าคนขึ้นมาสู่อำนาจเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายคดโกงบ้านเมืองใช้ทรัพยากรของทำภาษีอากรของประชาชนโดยที่ไม่ได้มาจากฉันทามติหรือประชามติของปวงชนหรือการยินยอมของปวงชนชาวไทยเป็นโจรกบฏครับแล้ววันนี้จะให้โจรกบฏนั้นมาครองบ้านครองเมืองสร้างอำนาจข่มขืนจิตใจนะครับข่มขืนทรัพยากรของประเทศชาติต่อไปอย่างนั้นหรือครับถ้ามันไม่จบที่รุ่นพวกเราเนี่ยลูกหลานจะยิ่งหนักนะครับนะครับก็ฝากพี่น้องเป็นอย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยนะครับต้องบอกพี่น้องว่ายอมไม่ได้หรอกสภาพอย่างเงี้ยแต่ส่วนว่าจะทำอะไรกันอย่างไรนั้นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องครับนะครับจะทำอย่างไรเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะไปคิดต่อแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยที่จริงอ่ะถ้าจะเห็นด้วยกับเผด็จการแล้วก็ยอมรับนะครับให้มันมีความชอบธรรมแล้วก็เดินหน้ากันไปปรองดองกันไปนะครับยอมกันไปก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนนะ
ผมพูดในฐานะที่เป็นลูกหลานของพี่น้องที่ก็พอจะมีประสบการณ์มีความรู้นะครับความเข้าใจทางการเมืองอยู่บ้างนะครับแล้วผมคิดอย่างนี้ด้วยความค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับถึงจะไม่ใช่เรียนทางด้านรัฐศาสตร์มาเลยมาแต่ผมก็เป็นคนเรียนไวแล้วก็เรื่องการประเมินเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับณถึงวันนี้นะครับก็ต้องถือว่านะพี่น้องก็หวังน่าจะหวังพึ่งกันได้นะครับผมให้ข้อคิดไปดังนี้นะครับพี่น้องเอาไปชวนคิดชวนคุยกันต่อแล้วอย่าแค่คิดแค่คุยนะครับแค่อย่าแค่ฟังเฉยๆกลั่นออกมาเป็นแผนการครับเราจะล้มพวกนี้ได้นะพี่น้องต้องทำงานทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะเสนอแนวคิดให้นะครับแต่คนทำไม่ใช่ใครอย่าเหลียวไปนู่นอย่าเหลียวมานี่ครับพี่น้องต้องเข้ามามีบทบาทครับอย่าเป็นผู้ชมอย่าเป็นผู้เชียร์แค่นั้นนะครับโอเคนะครับรักและปรารถนาดีพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็รักประเทศชาตินะครับหวังว่านะสิ่งแนวทางเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้นะครับเกิดการฆ่าฟันกันแต่ว่าเรามาสู้กันได้ในแนวทางที่จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาเป็นนะระบบใหม่ครอบงำประเทศไทยเราได้ต่ออีกต่อไปนะครับแล้วเราพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ